รินแจ้งข่าวเศร้าสูญเสียคุณยายวัย94ปีเสียดายอีกแค่3วันจะได้เจอเหลนบันเทิงวันที่17กันยายน2567 14:52 น.แอรินยุคตัดทัดแจ้งข่าวเศร้าสูญเสียแก้วตาดวงใจคุณยายวัย94ปีขอให้ชาติหน้าได้เกิดมาเป็นหลานยายอีกเสียดายอีกแค่3วันจะได้เจอเหลนว่าที่คุณแม่แอรินยุคตทัศน์ได้ออกมาประกาศข่าวเศร้าสูญเสียคุณยายเสียดายที่คุณยายไม่ทันได้เจอเหลนแต่รู้ว่าคุณยายสู้สุดสุดแล้วเพราะอยากเจอเหลน5:45 น.วันที่16กันยายน2024 I lost an angel today the universejust has its way ยายาสอนคือแก้วตาดวงใจของแอเป็นนางฟ้านางสวรรค์ที่เลี้ยงดูแอตั้งแต่แบบอกคือคนที่มีความหมายที่สุดและแอรักที่สุดในชีวิตนางสาวอับสอนหญิงเหล็กนักสู้ของแอเธอเก่งมากเธอสู้สุดๆเธอสู้มาถึง94ปีคือสุดยอดมากๆถึงแม้ว่า2-3อาทิตย์สุดท้ายที่ผ่านมามันจะเหนื่อยหน่อยแต่เธอก็สู้ชีวิตสุดๆเพราะอยากเจอเหลนแหละแอรู้เสียดายว่าอีกแค่3วันก็จะได้เจอเหลนแล้วแต่ไม่เป็นไรนะคะได้พักแล้วนะไปเฝ้ามองแอคอยปกป้องคุ้มครองแอและครอบครัวจากสวรรค์นะไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะคะจะดูแลยายแป๊ดให้ดีเหมือนเดิมไม่ต้องห่วงแกนะไม่ว่าจะชาตินี้ชาติไหนขอให้เราได้เจอกันอีกนะคะขอให้ได้เกิดมาเป็นหลานยายสอนอีกได้รักกันแบบนี้ทุกๆชาติไปนะคะว่างๆก็แวะมาบอกเลขเด็ดในฝันบ้างนะคะแอรักยายสอนที่สุดจะรักและคิดถึงคนดีของแอคนนี้ตลอดไปยายสวดมนต์ให้แอทุกคืนเลยจะเป็นประโยคที่จะได้ยินทุกครั้งที่เจอคราวนี้เป็นตาของแอสวดมนต์ให้ยายสอนบ้างแล้วนะคะทำให้มีเพื่อนๆในวงการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจกับการสูญเสียในครั้งนี้เพื่อนส่งกำลังใจให้เพื่อนมากๆนะคุณแม่คนเก่งคลอดปั๊บจะไปกอดแน่นๆเลยและขอให้ดวงวิญญาณของคุณยายไปสู่สุคตินะแอเสียใจด้วยนะน้องขอให้ดวงวิญญาณของคุณยายไปสู่สุคตินะคะขอบคุณที่มาจาก IG Ari of Tadatta ย้อนแรงไอติมถามจักรภพ1ปีรัฐบาลปฏิรูปอะไรบ้างเรื่องกองทัพยังไม่กล้าทำเลยการเมืองวันที่18กันยายน2567 11:39 น.ไอติมลั่นปช.น.ไม่ใช่พรรคปฏิวัติย้อนจักรภพพรรคฝ่ายปฏิรูป1ปีทำอะไรไปบ้างเน็ตแม้แต่เรื่องกองทัพยังไม่ทำโวเคยถูกตีตราว่าสุดโต่งแต่ชนะอันดับ1เมื่อเวลา10:00 น.วันที่18กันยายน2567ที่รัฐสภานายพฤทธิ์วัชรสินทุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนปช.น.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคประชาชนพ่ายแพ้การเลือกตั้งซ่อมส.ส.พิษณุโลกเขต1แก่พรรคเพื่อไทยซึ่งหลายคนมองว่าเป็นเพราะการปราศัยของส.ส.คนหนึ่งที่ระบุจะให้นำค่ายทหารในจังหวัดมาเป็นที่ทิ้งขยะจนทำให้ฐานเสียงเกิดความไม่สบายใจว่าเรื่องผลการเลือกตั้งเราไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นเพราะประเด็นหนึ่งของทั้งหมดได้เชื่อว่าประชาชนมีปัจจัยแตกต่างกันส่วนข้อกังวลนโยบายเรื่องการบริหารจัดการขยะเราได้รับทราบข้อมูลมาซึ่งทีมงานของผู้สมัครส.ส.เขต1ได้ชี้แจงไปแล้วเมื่อถามถึงนายจักรภพเพ็ญแข
อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์พาดพิงพรรคประชาชนเป็นพรรคที่มีแนวความคิดปฏิวัติส่วนพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันเป็นพรรคที่มีแนวความคิดปฏิรูปนั้นนายพริษกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องแยกเป็นสองส่วนการที่นิยามว่าพรรคประชาชนคือพรรคปฏิวัตินั้นตนมองว่าการนิยามคำว่าปฏิวัติขึ้นอยู่กับแต่ละคนจะตีความหากตีความว่าเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองพันประชาชนก็ยืนยันว่าเราไม่มีเจตนาเช่นนั้นแต่หากยอมรับว่าบางปัญหาในประเทศต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งการศึกษาปฏิรูประบบราชการการกระจายอำนาจก็ไม่ปฏิเสธว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามการนิยามว่าพรรครัฐบาลเป็นพรรคปฏิรูปตนขอตั้งคำถามย้อนกลับไปว่า1ปีที่ผ่านมาผมยังไม่เห็นการปฏิรูปโครงสร้างอะไรอย่างเป็นรูปธรรมเลยแม้แต่การปฏิรูปกองทัพจะใช้คำนี้ยังถูกตำหนิเพราะให้ใช้คำว่าพัฒนาร่วมกันแทนนายพริษกล่าวว่าฝ่ายที่ไม่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงมักจะพยายามใช้วิธีการตีตราฝ่ายที่ต้องการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นพวกสุดโต่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราเผชิญตั้งแต่ปี66ซึ่งจะเห็นว่าไม่ได้ผลเพราะอดีตพรรคก้าวไกลได้รับความไว้วางใจในการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งดังนั้นก็ไม่อยากเห็นการใช้ยุทธศาสตร์แบบนี้เพื่อขีดขวางการเปลี่ยนแปลงแม่ลี่บริจาค 100,000 ช่วยน้ำท่วมเชียงรายบอกแก้มบุ๋มไม่ต้องเสียใจโดนแซะบันเทิงวันที่17กันยายน2567 17:42 น.แม่ลี่บริจาค 100,000 ช่วยน้ำท่วมเชียงรายตอบปมแก้มบุ๋มโดนแซะช่วยน้ำท่วมน้อยบอกลูกสาวไม่ต้องเสียใจทำต่อไปมีเงินช่วยเหลือสังคมแม่ลี่สริญญาสิทธาชัยหรือคุณแม่ของดาราสาวแก้มบุ๋มปริยาดาเป็นอีกหนึ่งคนที่เดินทางมอบเงินบริจาค 100,000 บาทให้กับบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีประธานองค์กรทำดีในงานรวมตัวเฉพาะกิจของนักร้องลูกทุ่งและองค์กรทำดีไลฟ์สดเพื่อหารายได้ไปช่วยฟื้นฟูโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่เซียรังสิตหลังจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเรื่องที่แก้มบุ๋มลูกสาวโดนชาวเน็ตแซะเรื่องบริจาคช่วยน้ำท่วมน้อยมอบเงินบริจาค 100,000 บาทให้กับองค์กรทำดีดีใจค่ะแม้เป็นคนเตรียมตัวเรื่องการใช้จ่ายในชีวิตเพิ่งไปประเทศเกาหลีใต้ที่โรงพยาบาลวิวแล้วได้เปอร์เซ็นต์ออกมาตอนนี้ 60,000 หลังวันที่19ก็ได้มาอีก 80,000 แม่ก็คิดว่าวันนี้เอาเงินที่แม่เป็นคนแก่แต่ดูแลสุขภาพเอามาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะที่เลือกมาบริจาคองค์กรทำดีพี่บุ๋มพูดคำหนึ่งว่าที่ประเทศไทยถ้าเรามีแสงเราเอาแสงมาช่วยแต่วันนี้คำพูดของแม่ลีก็คือแสงรวมแสงสร้างความดีแม่ลีมีความรู้สึกว่าทุกคนหวงเงินหมดแต่แม่ลีด้วยอายุเราก็ต้องเก็บเงินไว้ใช้แต่วันหนึ่งเราเอาเงินของเราออกมาช่วยคนแล้วเราไม่เคยขอความช่วยเหลือใครวันนี้เห็นว่าแม่ลีจ่ายตังช่วยจริงๆแล้วแม่ลีจะโทรไปหาคนที่เขามีเงินขอความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เชียงรายและอีกหลายจังหวัดเพราะเราต้องเอาเงินเราก่อนแล้วเราจะไปขอความช่วยเหลือมันพูดง่ายเพราะบางคนเขาจะบอกว่าตัวเองทำไมไม่ช่วยละแล้วยังมาขอคนอื่นแม่ลีทำอะไรก็แล้วแต่ต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนแล้วค่อยไปขอความช่วยเหลือกับคนอื่นที่พูดว่าทำไมถึงช่วยคุณบุ๋ม
คุณบุ๋มลงทั้งแรงทุกอย่างทั้งที่ร่างกายยังไม่พร้อมแต่แม่ลีไม่ได้ลงร่างกายแต่หาเงินได้ตอนนี้เวลาเรามาถึงทุกคนเรียกเราว่าแม่ลีแม่ยังไงต้องควักเงินช่วยลูกแก้มบุ๋มก็ช่วยเมื่อวานแก้มบุ๋มบอกว่าหนูออกคนละครึ่งเราบอกไม่เป็นไรลูกแม่ลีผลิตยาสีฟันประมาณ 2,000 หลอดที่จะไปช่วยทุกคนเพราะเขากินอาหารแล้วไม่มีน้ำเราทำยาสีฟันที่ไปจ้างเขาผลิตเราช่วยทั้งเงินและสิ่งที่เรามีแสงบวกแสงเราช่วยคนต้องมีหลักฐานก็ขอแสงอยากให้กำลังใจทุกคนไม่รู้ว่ากรุงเทพมหานครจะโดนวันไหนอยากให้ทำร่างกายให้แข็งแรงพร้อมจะว่ายน้ำหนีเอาตัวเองให้รอดก่อนเอาชีวิตเราไว้แล้วสิ่งของต่างๆเดี๋ยวค่อยสร้างใหม่ของนอกกายที่พังไปกับน้ำทุกคนก็เสียดายแต่ถ้าเรามีชีวิตรอดแล้วเดี๋ยวหาใหม่ค่ะแม่ลีให้กำลังใจค่ะแต่แก้มบุ๋มก็โดนแซะเรื่องบริจาคโดนแซะก็บอกลูกว่าลูกต้องช่วยหมาต้องช่วยอะไรอีกเยอะแยะแล้วลูกต้องช่วยคนส่วนแม่ลีแม่ลีนั่งในรถบ้านของแก้มบุ๋มตั้งแต่เดือนพฤษภาแต่เมื่อวานนี้มีเรื่องราวของแม่ลีนั่งในรถตู้อย่างสวยงามเหมือนมีคนมาคอมเมนต์แม่ลีว่าถ้าออกไปอย่างนั้นมันไม่ดีคนอื่นเขานอนในโคลนกันแต่ตัวเองมานอนรถตู้มานอนรถบ้านแต่ไม่เป็นไรค่ะเรานั่งนิ่งๆไม่ต้องยุ่งกับใครใครจะแซะยังไงเรามีตังค์แล้วเรามีร่างกายที่แข็งแรงแล้วเราก็บอกลูกว่าไม่ต้องเสียใจลูกแค่เรามีเงินแล้วทำงานช่วยเหลือคนไม่ว่าจะคนหรือสัตว์แค่นี้ก็มีความสุขแล้วลูกแก้มบุ๋มเสียใจเขาเสียใจเพราะว่าหมาเนี่ยต้องซื้อที่เป็นไร่เลี้ยงหมาเดินข้างถนนขาหักหมามดลูกพังเขาก็ต้องพาไปรักษาที20,000-30,000ไม่มีใครรู้เวลาไปร้านอาหารมีหมามาสะกิดเขารู้เลยว่าหมาตัวนี้มดลูกไม่ดีแล้วเขาก็เอาไปรักษาแม่ลีมีแม่ที่นอนติดเตียงมีน้องที่ทำก่อสร้างเพราะแม่ลีเป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนไม่มีเงินแต่เราเลี้ยงน้องเลี้ยงแม่แล้วก็ทำบุญที่เหลือเราช่วยสังคมแบ่งปันแล้วบอกลูกว่าไม่เป็นไรใครว่าอะไรลูกไม่ต้องเสียใจบางคนพูดลบแต่ความพูดลบของเขามันจะเป็นพลังของเราเพราะเราไม่ได้ช่วยคนเดียวเงิน 100,000 มันไม่พอแต่เรารู้จักคนมากมายในประเทศไทยที่เขาเกรงใจเราและเราไม่เคยขอความช่วยเหลือใครณวันนี้ที่แม่ลีมาอยู่ตรงนี้ปกติแม่ลีจะแอบทำไม่ให้ใครรู้แต่วันนี้แม่ลีออกมาเพื่อว่าจะไปขอเงินคนอื่นเพื่อเอามาสมทบทุนแต่ตัวเองต้องออกยาสีฟัน 2,000 หลอดก่อนเงินอีก 100,000 แล้วก็ไปขอคนอื่นมันจะน่ารักแต่ถ้าเราไปขอคนโน้นคนนี้แล้วตัวเองล่ะมันไม่ได้แสงบวกแสงสร้างความดี